ครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากนางแบบคนเก่งในนราธิวาสของเราคือน้องเมย์นะครับวันนี้จะมาน้องเมย์โทษทีน้องโมก็น้องโมเมย์เล่นมุกเล่นมุกน้องโมเมย์ฮะจะมาโพสต์ให้เราดูนะครับในช่วงท่าหลายๆท่าแล้วก็ดูเรื่องแสงเรื่องอะไรถ่ายสตูดิโอนะครับครับครับรูปจะสวยได้เพราะแสงนะครับครับนางแบบเป็นส่วนประกอบช่างภาพเป็นหลักโอเคโอเคตรงนี้ถามว่าน้องโมเมมีจุดเด่นอะไรช่างภาพดูมีจุดเด่นจุดเด่นของคือสัดส่วนแขนเล็กเรียวอกโอเคนะสัดส่วนง่ายๆเขามีอะไรนะบุคลิกคอตั้งคอยาวโอเคเป็นนางแบบได้เห็นไหมโอเคเดียวนะครับนี่เอาไว้จัดเองนะโอเคโอเคช่างภาพช่างภาพชื่อน้องน้องฟานครับช่างภาพเป็นน้องฟานนะครับทีนี้การถ่ายรูปต้องมีผู้ช่วยหลายอย่างนะครับหน้าเขาแต่งมาเสร็จแล้วทีนี้เราก็แนะนำการโพสต์แต่ละคนบุคลิกการโพสต์แตกต่างกันไปมุมกล้องจะสวยไม่สวยอยู่ที่นางแบบนะฮะน้องโมยืนอย่างนี้ยืนอย่างนี้น้องโมยืนโอเคให้สังเกตการบิดแขนบิดแขนเข้าบิดแขนออกการบิดแขนเข้าทำให้ช่วงแขนเล็กลงนางแบบดูเพียวนะครับเทคนิคง่ายๆครับบิดแขนออกบิดแขนเข้าเห็นไหมแขนจะเรียวนะครับแขนจะเรียวการถ่ายภาพน้ำหนักมืออย่าให้เท่าไม่ต้องให้เท่ากันเอียงซ้ายเอียงขวาเป็นตัวแซดไว้ก่อนตัวแซดแซดโอเคพร้อมโอเคแบบนี้เลยโอเคแอนอกอีกเด้งเอวโอเคกดหน้าลงภาพนี้พยายามหมุนหลังให้ไฟริมไหลโอเคโพสแอนอกเด้งเอว1 2 3โอเคดีคราวนี้หันหลังให้ไฟตัวนี้นะครับเพื่อตอนนี้เราจะสาธิตการถ่ายฉากดำเพิ่มริมไลท์ให้กับเส้นผมเพื่อให้รูปนางแบบได้ลอยนะครับวิธีถ่ายเรามีไฟไฟเล็กๆเราลงทุนไม่เยอะนะฮะมีไฟเล็กๆเพื่อเพิ่มริมไลท์ให้กับทรงผมนางแบบเรามายืนตรงนี้โอเคนะเดี๋ยวน้องโมจะถ่ายนะครับเดี๋ยวผลออกมายังไงเดี๋ยวคอยดูนะครับกล้องเทสยิงสามส่วนแค่นี้ถ่ายยังไงก็ได้อย่าให้มือก็ขาดถ้าเกิดว่าองค์ประกอบไม่ครบมือก็ขาดเราก็ให้เขายกทั้งแบบยกนะยกขึ้นมาฮะโอเคครับโอเคครับสั่งได้ขอเพลงแรงๆโอเคบิวโอเคครับอย่างนี้นะครับวันนี้ให้ช่างภาพได้รู้ว่าทำไมพี่อิ๋วชอบถ่ายย้อนแสงให้นางแบบหันหลังให้แสงคนอื่นเขางงๆว่าทำไมพี่อิ๋วชอบถ่ายย้อนแสงวันนี้จะสาธิตการถ่ายย้อนแสงด้วยเอฟเฟกต์เล็กๆกลมๆให้นะครับด้วยวิธีการตั้ง F stop แล้วก็วิธีตั้งสปีดนะครับเอาแบบนางแบบมาเลยนางแบบยืนหันหลังให้แสงชัดเจนนะครับนี่คือภาพย้อนแสงที่คนอื่นเขาไม่อยากถ่ายกันนะฮะทีนี้ทำไงเราก็ใช้ reflect 2หน้าเข้าไป2เข้าไป2เข้าไปใกล้ๆเห็นไหมริมไลท์ขึ้นเป็นสีทองทรงผมนะครับนางแบบกลัวดำรีบถ่ายเร็ววันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูผลกันแล้วก็คอมเมนต์กันในเพจอีกครั้งนะครับขอบคุณน้องโมมากครับเข้ามาเลยเข้ามาครับสวัสดีครับ